ฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งจ้าก็มาแบบแต่งหน้าเรียบร้อยนะแต่ยังใส่ชุดคลุมอยู่คือวันนี้เราก็จะเป็นวอล์กแบบกักตัวของลิลลี่แล้วก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการทำ IF ด้วยนะที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากๆลิลลี่อะรีวิววิธีการต่างๆไว้ใน IG Story นะคะลิลลี่ทำไฮไลท์เอาไว้ชื่อไฮไลท์ว่าไดเอทนะจ๊ะใน IG ซึ่งคนก็อยากจะรู้รายละเอียดกันเดี๋ยวตอนนี้ก่อนอื่นลิลลี่ขอมาอัปเดตเรื่อง IF ของลิลลี่ก่อนซึ่งลิลลี่อะทำเป็น10วันนะคะลดได้ไปทั้งหมด3กิโลจ้า3กิโลจริงๆคนเก็บปั๊บเป็น3กิโลที่ไม่ได้โยโย่ขึ้นมาเนี่ยลิลลี่ก็อยู่ทำ IF มาประมาณได้สัก2อาทิตย์แล้วนะคะน้ำหนักลิลลี่ก็ค่อนข้างคงที่เลยก็ไม่ได้มีการโยโย่เด้งอะไรขึ้นมานะลิลลี่เห็นว่ามันได้ผลก็เลยอยากจะเอามาเป็นไดอารี่วอล์กอัปเดตให้ทุกคนฟังนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการทำแบบฟาสติ้งก็คือแบบอดอาหารลิลลี่เลือกอดอาหารเป็นเวลา16ชั่วโมงนะคะแล้วก็เลือกกินในเวลา8ชั่วโมงซึ่งช่วงอดอาหาร16ชั่วโมงเนี่ยก็คงไม่มีอะไรจะถามกันหรอกเนาะเพราะว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจว่า16ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นการที่ไม่กินอะไรอดทุกอย่างแล้วก็กินแค่น้ำเปล่าอันนี้คือวิธีของลิลลี่นะกินแต่น้ำเปล่าเท่านั้นนะไม่กินอะไรเลยนะจ๊ะใน16ชั่วโมงแต่อีก8ชั่วโมงของลิลลี่อะค่ะก็คือเป็นการกินซึ่งเป็นการกินแบบปกติไม่ได้ว่าคลีนหรืออะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดอะไรนะก็คือเหมือนกับเป็นการกินปกติเลยทั่วไปเน้นคาร์บแบบน้อยหน่อยแล้วก็เพิ่มโปรตีนให้เยอะหน่อยแล้วก็เน้นพวกผักกับผลไม้นะคะแล้วก็ของหวานเนี่ยก็กินนิดหน่อยลิลลี่ทำ10วันลิลลี่ให้โควต้าตัวเองกินของหวานประมาณ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองนะคะก็คือกินของหวานไม่เยอะซึ่งการกินใน8ชั่วโมงของลิลลี่เริ่มกินตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยลิลลี่ไม่รู้ว่าเขานับกันยังไงนะแต่ลิลลี่นับว่าลิลลี่จะกินตอน2ทุ่มอ่ะแล้วแบบเวลากินข้าวเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วหยุดกินตอน3ทุ่มตรง 21.00 นก็คือหยุดกินไม่กินแล้วใน8ชั่วโมงเนี่ยลิลลี่ไม่ได้กินตลอดนะคือลิลลี่จะแบ่งเวลากินเป็น2มื้อก็คือมื้อตอนบ่ายโมงกินแบบเป็นมื้อใหญ่มื้อเดียวเลยนะคะแล้วก็ระหว่างมื้อก่อนไปถึง3ทุ่มเนี่ยก็มีกินแบบผลไม้บ้างนิดหน่อยบางวันก็ไม่ได้กินเลยอะไรเงี้ยก็คือแทบไม่ได้กินอะไรในระหว่างนั้นเท่าไหร่แล้วก็ตอน2ทุ่มมาถึงจะกินเป็นมื้อใหญ่อีกครั้งนึงอันนี้คือเป็นวิธีกินของลิลลี่นะซึ่งลิลลี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับสาวอ้วนเลยเพราะว่ามันไม่ทรมานเกินไปเวลาไลฟ์สไตล์ของเราเราสามารถปรับเวลาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้แต่ว่าต้องเคร่งครัดในเวลากินมากๆนะคะก็คือเวลาอดก็คือต้องอดจริงๆซึ่งลิลลี่จะบอกว่าก่อนหน้าที่ลิลลี่จะทำ IF อะค่ะลิลลี่มีการชาเลนจ์ตัวเองก่อนที่จะทำ IF เพราะว่าลิลลี่เป็นคนติดของหวานติดน้ำหวานติดขนมหวานมากๆที่ลิลลี่จะต้องกินตบท้ายแทบจะทุกมื้อเลยดังนั้นก่อนทำ IF ลิลลี่รู้สึกว่าถ้าเกิดทำไปแล้วกินขนมเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกลิลลี่ก็เลยตั้งใจกับตัวเองว่าเราจะไม่กินใดๆที่มีเป็นน้ำตาลแบบรสหวานแต่ไม่ได้งดแป้งไม่ได้งดอะไรนะตอนก่อนทำ IF ลิลลี่กินข้าวเหมือนคนปกติ3มื้อทั่วไปเลยนะเราแค่ปรับให้เราไม่อยากน้ำตาลเฉยๆช่วง3วันแรกผ่านไปค่อนข้างยากเหมือนแบบมันปรับตัวไม่ค่อยชินเพราะว่าผลไม้ก็กินไม่ได้เลยโยเกิร์ตที่มีรสหวานก็ไม่กินเลยอะไรก็ตามที่หวานแม้แต่คำเดียวลิลลี่ไม่กินเลยภายใน1อาทิตย์ซึ่งลิลลี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับคนที่ติดของหวานนะคะคือหลังจากนั้นลิลลี่ไม่ได้อยากกินของหวานอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วลิลลี่ไม่จำเป็นต้องกินของหวานหรือน้ำหวานทุกวันหรือทุกมื้อก่อนทำ IF อะค่ะทุกคนน่าจะควรปรับพฤติกรรมในสิ่งที่เป็นแบบ bad habits ของตัวเองแย่ๆออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราทำ IF เดี๋ยวเราจะทรมานเกินไปแล้วร่างกายมันจะงงแล้วเราจะแบบไม่มีความสุขมันจะห่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลิลลี่รู้สึกว่าวิธีของลิลลี่ค่อนข้างดีเลยใครติดของหวานนะคะทำแบบลิลลี่นะลิลลี่รู้สึกว่ามันได้ผลน้ำหนักลดด้วยนะลดไปแบบประมาณครึ่งกิโลแล้วก็สัดส่วนน่ะดูดียิ่งขึ้นเหมือนเราออกกำลังกายเบาๆควบคู่ไปด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงหลังทำ IF แล้วลิลลี่กลับมากินปกติไม่ได้นับเวลาใดๆแล้วนะคะเพื่อลิลลี่ที่เป็นนักโภชนาการเขาก็บอกว่าทำต่อกันนานๆมันไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวลิลลี่ก็เลยเลือกที่จะทำเพื่อลดน้ำหนักชั่วคราวเท่านั้นนะแล้วก็เห็นว่ามันไม่โยโย่ก็เลยเป็นวิธีที่อยากจะเอามาแนะนำต่อลิลลี่จะบอกทริคเทคนิคแล้วก็เป็น
เขาเรียกว่า favorite item ที่ลิลี่รู้สึกว่าลิลี่อยากจะแนะนำให้กับสาวอวบด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันตอนที่เราแต่งตัวแล้วกันเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าที่ฟุ้งฟิ้งโรสโคมากนะคะจาก Figure Kids นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่เป็นกางเกงแบบกระชับสัดส่วนนะคะลิลี่ใส่เป็นของไซส์ M นะแล้วก็เป็นกางเกงที่แบบลิลี่ใส่แล้วรู้สึกว่ามันสบายดีอะตึงเป็นอย่างเงี้ยคือใส่ขึ้นมาถึงราวนมเลยอะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นแบบรูปทรงกางเกงในเวลาใส่แบบกางเกงรัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เป็นป้องๆแล้วก็อันเนี้ยเป็นอะไรที่ใส่สบายมากมียางที่แบบเกาะขอบไว้กับเนื้อของเราไม่ให้มันหลุดหรือว่าม้วนปิ้นลงมานะคะอันนี้คือลิลี่ใส่ Figure Kids เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าหมดปัญหากางเกงในแบบเป็นขอบเลยเห็นปะมันไม่รัดเป็นป้องแล้วมันดูแบบเสมอเป็นอันเดียวกันแล้วอะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยข้างหลังอะก็ไม่เห็นเป็นขอบกางเกงในแล้วคือแบบดูเนียนดูแนบสนิทไปแล้วก็ตูดดูแบบยกขึ้นที่ชอบมากคือตูดมันดูแบบยกขึ้นคือแบบปังมากอยู่โลตัสแล้วจ้าถ่ายทำไมเราวอล์กอยู่สวัสดีอะไรอ่ะวอล์กก็ตอนนี้นะคะก็จะมาซื้อของกันนี่ทรอยคือมันกดไปแล้วอะตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากการที่ไปช้อปปิ้งมาเดี๋ยวลิลี่ก็จะทำการแบบไปอาบน้ำอะไรของลิลี่นะเพราะว่าเดี๋ยวแบบแพนิคมากเดี๋ยวเชื้อโรคอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งวันนี้นะก็คือเอากระเป๋าของ Figure Kids แบบสีโรสโกโฮโลแกรมปังๆไปจ่ายตลาดกันไปอีกที่ซูเปอร์โลตัสใกล้บ้านท่านนะจ๊ะแล้วก็การใส่ Figure Kids ในวันนี้ในการออกไปทำกิจกรรมต่างๆถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนเนี่ยแล้วก็แบบเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยลิลี่ว่าก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยนะสำหรับลิลี่รู้สึกว่าชอบกางเกงแบบกระชับสัดส่วนยี่ห้อนี้มากๆนะคะเพราะว่าผ้าเขาใส่สบายแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราแล้วก็ยังช่วยซัพพอร์ตบริเวณหน้าท้องกับบริเวณก้นให้ดูสวยงอนงามด้วยทีนี้ลิลี่อยากจะส่งต่อความปังไปให้พี่บาร็อกต้านะคะซึ่งลิลี่เชื่อว่าพี่บาร็อกต้าจะต้องชอบเหมือนกันเพราะว่าลิลี่ได้ใส่ Figure Kids ไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วแบบมันยังใส่สบายอยู่แล้วก็ไม่แบบเป็นม้วนๆล่นๆ ลงมาด้วยนะรู้สึกว่าเทคโนโลยีของเขามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์สาวอวบแบบเรานะก็อยากจะให้พี่ต้าไปลองดูแล้วกันเนาะเนี่ยก็จะส่งต่อจริงๆก็ส่งต่อถึงทุกๆคนด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจกางเกงกระชับสัดส่วนที่เหมาะสำหรับสาวอวบแบบเซ็กซี่อย่างเราเนี่ยก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้เลยเดี๋ยวลิลี่จะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะก็คือไม่ต้องออกไปซื้อให้วุ่นวายเนาะสามารถสั่งไปถึงบ้านได้แล้วก็ยังจะได้กระเป๋าที่น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ใช้ได้ด้วยนะหรือว่ามันปังดีนะเป็นแบบซีโรสโกแล้วก็ใช้ได้จริงจุของได้ดีด้วยนะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็ถ้าใครมีวิธีแบบลดน้ำหนักหรือว่ากระชับสัดส่วนปังๆสำหรับสาวอวบนะก็สามารถคอมเมนต์คุยกับลิลลี่ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย